วันที่3สิงหาคม2567เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านในการภาวนาเราต้องภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4นะไม่ใช่อยู่ๆก็ภาวนาไปอยู่กับความว่างเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่กับความว่างโดยที่ไม่ได้อยู่กับกายก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปอยู่กับความว่างที่เป็นช่องว่างนะแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวที่กายนั่งก็รู้ตัวขยับก็รู้ตัวตรงที่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มว่างจากกิเลสไม่ใช่ว่างแบบว่างๆมันจะว่างจากกิเลสที่เราจะรู้สึกได้ว่ามันหน่วงเราไว้อะมันหนักๆอยู่ข้างในเหมือนหนักใจอะแต่ไม่ถึงขนาดจะหนักใจอะเพราะว่าเรามันไปติดรสชาติของราคะโทสะโมหะมันยุ่งอะไรไม่รู้อยู่ในกวนใจเราอยู่ข้างในนะเพราะนั้นเราต้องฝึกตรงที่มีสติรู้ตัวที่กายเป็นฐานใหญ่แล้วอย่าเพิ่งรีบร้อนว่าจะไปดูจิตที่เป็นความว่างนะมันต้องดูกายก่อนนะดูกายทั้งภายนอกภายในขณะดูกายแล้วก็มีสติรู้สึกตัวถึงกายลมหายใจและอื่นๆที่ปรากฏอื่นๆที่ปรากฏก็คืออาการกิริยาจิตต่างๆทั้งเวทนาทั้งจิตมีสังขารปรุงแต่งเป็นคิดเป็นนึกอันนั้นเรารู้ด้วยความรู้สึกตัวนะเรารู้ด้วยความรู้สึกตัวนะเพราะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องรู้จักแยกออกระหว่างดูกายถ้าดูกายดูรูปนั่งเนี่ยนี่ก็สมถะอย่างเดียวนะแต่ถ้ามีสติรู้ตัวรู้และรู้สึกตัวสัมปชัญญะอันนี้มันจะเห็นอาการของกายแล้วก็มันไม่ได้เห็นแค่กายนะเดี๋ยวมันจะเห็นทั้งลมหายใจแล้วจากการที่เรารู้ตัวที่กายเห็นอาการกายเห็นเคลื่อนเห็นขยับแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเรามีการเคลื่อนไหวสัมผัสจับต้องนะเราก็มีสติรู้ตัวทั้งเคลื่อนทั้งไหวทั้งขยับและตรงที่จับต้องเนี่ยจับต้องสัมผัสหรือบางทีไม่ได้จับต้องสัมผัสนะมันมีเคลื่อนนะแล้วมันมีหยุดนิดนึงเราก็ต้องรู้ตัวทั้งเคลื่อนทั้งหยุดนะหยุดนิดนึงเราก็ต้องรู้ตัวขยับก็รู้ตัวฝึกที่กายให้ชำนาญนะแล้วสติเราจะเรียกว่าละเอียดละเอียดต่อไปเราจะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนี้เห็นแต่ลมหายใจเข้าก็ออกแต่ถ้าเราฝึกที่กายนะเคลื่อนก็รู้ขยับก็รู้แต่ตอนนี้พอฝึกไปเรื่อยเอ๊ะมันมีหยุดด้วยนะตรงที่จังหวะรู้เคลื่อนมันมีสติสัมปชัญญะก็จริงแต่ตรงที่หยุดเนี่ยจิตมันจะรวมแล้วมันก็เกิด intuition ถ้ารู้ตัวขณะหยุดด้วยนะแต่ถ้าไปนั่งดูตรงที่หยุดนะมันก็ไม่ได้มันเราต้องใช้สติรู้ตัวเคลื่อนไปหาหยุดและขณะเคลื่อนเนี่ยเห็นไหมมันมีเคลื่อนแล้วมีหยุดมากขึ้นใช่ไหมเห็นไหมพอตรงที่รู้หยุดรู้เคลื่อนสติก็จะอยู่กับกายนะแต่พอรู้หยุดอาจจะตรงสัมผัสก็ได้หรือหยุดอาจจะตรงที่เราขยับเห็นไหมมีหยุดไหมไอ้ตรงที่หยุดนี่นะจิตจะรวมเข้าสู่ภายในอาจจะไปถึงสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่นะอย่าไปเรียกขั้นแล้วกันนะว่าจิตมันเริ่มรวมมาตรงที่หยุดแล้วมันรวมถ้าเรารู้แล้วรู้แบบรู้สึกตัวด้วยนะมันทั้งรวมทั้งมีสมาธิทั้งเกิดภาวะถ้าเรารู้และรู้สึกตัวตรงที่หยุดเนี่ยนะเราจะรู้สึกได้ว่าในหยุดเนี่ยมันมีรู้ตื่นเบิกบานรู้มันจะตื่นขึ้นมานะเพราะนั้นในขั้นคณิกะสมาธิเราต้องฝึกทั้งมีสมาธิคณิกะสมาธิก็คือสมาธิแต่ละขณะอย่าไปแปลว่าสมาธิชั่วคราวสมาธิประเดี๋ยวประดาวนะหลายคนไปดูแคลนคณิกะสมาธิบอกว่าสมาธิชั่วขณะนะแต่ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า momentary concentration แปลว่า
concentration ก็คือมีสมาธิแหละนะแม้ว่า mentally ก็คือแต่ละขณะแต่โยมไปนั่งแปลว่า concentration for a moment เมื่อก่อนหลวงพ่อก็แปลอย่างเงี้ยคณิกะสมาธิสมาธิประเดี๋ยวประดาวตายดูแคนพอตอนหลังพอเรามารู้สึกตัวเป็นปั๊บอ้าวมันสมาธิคมชัดจะตายอ่ะแต่ละขณะถ้ามีสมาธิได้มันคมชัดนะคมชัดด้วยตัวรู้ด้วยตัวรู้จนกระทั่งเป็นรู้ปัญญาญาณเลยโอ้ตรงเนี้ยแล้วตรงที่รู้ปัญญามันเกิดขึ้นผลก็คือว่างจากความยึดมั่นไปลำดับลำดับแล้วเราก็จะเห็นว่าว่างของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่างก้าวเดียวไปถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์นะมันจะว่างก็จะเห็นได้ว่ามันค่อยๆว่างเหมือนลาดลุ่มลึกซึ้งไปโดยลำดับนะเพราะว่าในขณะที่เรารู้ตรงที่เคลื่อนหยุดขยับเนี่ยไอ้ตรงที่หยุดเนี่ยมันดีนะจิตเรารวมแล้วตรงที่ถ้ามีขยะข้างในเยอะนะมันจะเหมือนเห็นมีขยะอะไรไม่รู้มันลอยออกมามันคลายออก มันจะเห็นนะก็เรียกว่าเรามีสัญญาอันเนิ่นช้าด้วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยพอจังหวะที่เรารู้เคลื่อนเนี่ยว่ามันแค่สงบนะมันไม่คลายออกนะแต่พอรู้เคลื่อนไปฮะหยุดรู้เคลื่อนและรู้หยุดแล้วนี่เคลื่อนอย่างนี้หยุดเรารู้แต่ตอนนี้พอเคลื่อนปั๊บเรารู้เป็นปัจจุบันขณะมากขึ้นตอนนี้มันยิ่งคลายออกมากขึ้นสลัดคืนมันรวมแล้วมันก็คลายออกเหมือนกับมันโคลสอัพมันเป็นเอกคตาค่อยๆไปนะมันไม่ใช่ทันทีนะแต่มันเป็นสมาธิที่มีทั้งค่อยๆเป็นสมาธิเอกคตาแล้วก็เกิดสภาวะญาณตรงที่มันรวมเข้าแล้วมันก็เปิดออกผวังมันเปิดออกแล้วมันก็เห็นอะไรคลายออกอันเนี้ยเราจะรู้สึกได้ว่าใจมันว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนะเพราะนั้นวิธีเนี้ยที่จะไปสู่ความว่างแบบสุญญตาก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4ตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมแล้วตรงที่กายนะพอโยมนะรู้กายตรงที่แต่ละขณะเป็นนะโยมจะเห็นได้ว่าตอนนี้โยมจะรู้สึกได้ว่ากายเรารู้เป็นเคลื่อนมีไหวมีขยับมันจะเริ่มคอนเนคไปที่เซนเซชันนะมันจะเห็นไปถึงเวทนาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็มันก็จะเห็นไปถึงข้างในใจเราที่ยังมีอุปาทานข้างในหรือยังพอใจไม่พอใจแล้วมันก็สร้างเป็นความคิดอะไรต่างๆเพราะนั้นเกาะที่กายไว้นะเพราะว่าในใจแต่ละคนเนี่ยมันมีเรื่องในใจเยอะนะเราบอกว่าอ้าวก็เข้าสู่จิตว่างไปนั่งชำเลืองดูความว่างไปไงมันก็ว่างจริงอ่ะแต่มันไม่ใช่ว่างแบบสุญญตามันว่างแบบเราไปดูความว่างมันก็เราไปเพ่งความว่างเป็นอารมณ์มันก็ว่างแล้วว่างอย่างนี้มันก็เหมือนกับสบายนะมีความสุขด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่นิพพานนะมันเพ่งไปเรื่อยๆชำเลืองไปเรื่อยๆเราจะลืมปัจจุบันมัวแต่ไปดูจิตข้างในแต่ลืมกายก็ขยับไม่รู้ตัวเคลื่อนไหวก็ไม่รู้ตัวกินข้าวก็นั่งดูแต่ความว่างเคี้ยวก็ไม่รู้ตัวนะอันนี้มันคือผิดหลักไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่กายไม่รู้ตัวให้รู้ไว้เลยว่าอันนั้นน่ะเริ่มหลงหลักเพราะว่ามันไปคือคนที่ไม่นั่งสมาธินะก็หลงกับความคิดคนที่นั่งสมาธิก็นั่งก็หลงอยู่กับสภาวะธรรมข้างในจนกายขยับก็ไม่รู้ตัวเคลื่อนไหวไม่รู้ตัวหายใจไม่รู้ตัวเพราะนั้นไอ้ท่านจะเรียกหลงไม่หลงเราดูตรงที่ปัจจุบันกายนั่งอยู่ขยับอยู่รู้ตัวไหมหายใจอยู่รู้ตัวไหมถ้ารู้ตัวไม่หลงโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็หัดเรียกว่ามีสติรู้ตัวส่วนว่าถ้าเราจะอาศัยความว่างเป็นที่พักผ่อนเป็นฐานชั่วขณะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันดีกว่าวุ่น พอวุ่นแล้วมันจะรู้ตัวมันก็ไม่ค่อยรู้ตัวมันยากพอวุ่นวายแล้วมันวุ่นน่ะแต่ถ้าเราอย่างน้อยเข้าแม้จะเข้าสู่ความว่างที่เป็นอากาศอากาศในที่นี้ไม่ใช่ลมหายใจนะอากาศนี่คืออากาศธาตุ
ในพจนานุกรมทั้งพุทธศาสนาทั้งในแพทย์แผนโบราณเขาก็แปลว่าช่องว่างที่ว่างความว่างวงเล็บ emptiness เหมือนกันนะตอนนี้เราก็มาหัดแยกให้ออกก่อนเพราะความว่างของกิเลสเนี่ยนะเราจะมีสติรู้ตัวที่กายแล้วรู้สึกได้ว่ากายเราก็เหมือนกับว่าทำอะไรรู้สึกตัวแล้วก็โดยเฉพาะเราจะสังเกตที่แววตาแววตาเขาจะเหมือนกับว่ามีตื่นขึ้นมาไม่ใช่แววตาแบบว่างแต่ตาเหมือนแข็งๆหรือตาแบบยังไงก็ไม่รู้นะไม่ตื่นนะเพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องแยกให้ออกนะว่างแบบสุญญตาเนี่ยมันต้องว่างแบบรู้ตัวทั่วพร้อมภายนอกภายในนะแล้วก็อาตมามักจะใช้คำว่าแลนะคนไหนที่ติดอยู่ความว่างเพราะไปชำเลืองความว่างหรือไปถึงขนาดบางคนชำเลืองจนเพ่งเลยเพ่งจนกระทั่งสายตาหลบในเนี่ยนะอาตมาก็บอกอาตมาไม่เคยชำเลืองหรอกอาตมาแลคำว่าแลนี่คือเห็นหมดเลยเห็นทั้งกายนั่งยังไงขยับยังไงความรู้สึกยังไงบางครั้งก็ว่างบางครั้งก็ไม่ว่าแลเนี่ยมันมาจากความรู้สึกตัวที่ใจเราปล่อยวางผ่อนคลายนะปล่อยวางมันก็จะเห็นจนกระทั่งเรียกว่าอันที่เป็นอกุศลที่ทำให้ใจไม่ว่างเราก็รู้ว่ามันมาจากไหนเราก็จะคลายมันออกกุศลก็มากขึ้นนะแล้วว่างของเรามันว่างแบบมีความรู้ความเข้าใจเลยว่าเราไม่ว่างเพราะว่าเรื่องบางเรื่องผ่านมาเป็นเดือนเป็นปีเราไม่ยอมวางแต่นี่พอเราไม่ต้องพยายามวางก็ได้แต่ให้เรามีสติรู้ตัวที่กายไอ้ที่เรายึดเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวมันจะค่อยๆวางเองนะพอเรามีสติรู้ตัวที่กายยิ่งถ้าหัดแต่ละขณะเนี่ยนะหายใจเข้าก็รู้ทั้งหายใจที่ค่อยๆหายใจไม่ใช่นั่งสูดลมหายใจแบบเต็มสตรีมเลยเหมือนกับไปบังคับไอ้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้แบบสมถะกรรมฐานก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ามันไม่เกิดญาณมันจะเกิดต่อเมื่อเราต้องเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนะแล้วผลก็คือเกิดความว่างที่เป็นสุญญตามันเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นได้ว่าว่างของเราเนี่ยเรายังต้องมีกิจที่ต้องทำอีกนะว่าว่างจากคือไม่โกรธใครแล้วแต่ยังโลภหรือโกรธไม่โกรธแต่มันยังไม่จริงมันยังเครื่องหน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นเวลาสติรู้สึกตัวเนี่ยมันต้องรู้สึกตัวเห็นถึงเรียกว่าอริยสัจ4เป็นปริวัติ3อาการ12เลยนะเห็นไอ้ตรงที่เห็นกิเลสก็คือเห็นเหตุแห่งทุกข์อ่ะหรือเห็นความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันเมื่อเห็นสัจจญาณเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์ทางไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วมันต้องรู้ตัวตื่นขึ้นมาอีกเห็นอะไรที่เราควรทำแต่ไม่รู้จักทำนะอะไรที่ควรปล่อยวางอกุศลก็ยังไม่ยอมปล่อยเขาเรียกว่ากิจญาณเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรู้สึกตัวเกิดญาณขั้นแรกเขาเรียกว่าสัจญาณนะแต่ถ้าโดยมากถ้าโยมว่างแบบอากาศนะโยมก็เห็นแต่ว่างๆทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์เลยเพราะโยมไปอยู่กับว่างแบบช่องว่างแบบอากาศไปเรื่อยอากาศธาตุที่เป็นความว่างจากช่องว่างในร่างกายทุกส่วนเนี่ยนะหรือช่องว่างในจิตแต่ละขณะที่เกิดดับนะพอเข้าไปปั๊บคนจำนานเนี่ยพอเข้าปั๊บมันขยายตัวเลยไปสู่ความว่างไม่รู้มหาศาลบางทีไปถึงทั้งจักรวาลเลยและตอนนี้ก็ทุกก็ไม่รู้ว่าทุกนะแล้วเหตุแห่งทุกก็ไม่ต้องพูดถึงละนะทั้งที่ตัวเองก็มีทุกในใจแต่ถามว่าไม่เป็นไรข้อดีก็คือโยมไปพักบ้างก็ได้ไปอยู่กับว่างแบบอากาศนั้นไปก่อนก็ได้ไปพักก่อนก็ได้โอเคนะแต่พักแล้วก็กลับมานะอย่าไปพักนานเป็นเดือนเป็นปีนะถ้าพักไปเรื่อยๆแต่นี้มันจะกลายเข้าสู่อากาศที่เป็นอากาศสารัญจายตนะเป็นอรูปแล้วตอนนี้มันจะมีปัญหาเพราะว่าในการเข้าสู่ฌานเนี่ยโยมเล่นลัดเลย
ว่างแล้วก็สบายผ่อนคลายแล้วก็ชำเลืองไปที่ว่างหรือกำหนดรู้ว่าจนหรือใช้วิธีไม่ต้องรับรู้คือทิ้งการรู้ไม่ต้องตัดลมหายใจไปเลยไม่ต้องไปสนใจลมเข้าลมออกไม่ต้องสนใจเลยนั่งยังไงขยับไงไปอยู่กับตรงที่ว่างๆ ว่างแบบไม่ต้องรู้อะไรอันนั้นแหละเข้าสู่อรูปเลยแต่เนี่ยพอถ้าโยมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะตอนเนี้ยโยมไม่มีฐานของรู้ตรงที่กายเพราะนั้นการฝึกเขาถึงฝึกสติปัฏฐานสี่ฐานกายก่อนแล้วองค์ฌานเขาก็ต้องฝึกรูปฌานก่อนแล้วค่อยไปอรูปฌานนะนี่แบบว่างสบายๆแล้วก็เหมือนกับอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันอยู่กับใจที่ว่างๆสบายๆจนกระทั่งมันว่างๆจนกระทั่งหายใจก็เริ่มหลีไปแล้วโดยไปเข้าใจผิดว่าจะเข้าสู่ฌานเนี่ยต้องทิ้งลมหายใจนะปรากฏว่าพอทิ้งลมหายใจปั๊บแสดงว่าโยมก็ไม่ได้เอารูปเป็นอารมณ์โยมก็ไปเอาความว่างเป็นอารมณ์แทนที่จะเข้ารูปฌานให้ชำนาญก่อนนะโอ้หลวงปู่นี่ต้องชำนาญในลมหายใจรูปฌานนะเรียกว่าลมหายใจชำนาญจนกระทั่งเห็นอาการต่างๆถ้าสามารถพิจารณาลมหายใจได้หนักเบายังไงปราณีตยังไงลมหายใจภายในเป็นไงกองลมเดียโอ้นิยมเล่นรัดก็ไปสู่ตัดลมหายใจเลยไปอยู่กับความว่างบอกว่านั่นน่ะถึงที่สุดแล้วกลายไปว่าความว่างตรงนั้นมันเป็นความว่างของอรูปฌานละเพราะโยมทิ้งลมหายใจแล้วตอนนี้มันน่าเป็นห่วงเพราะว่าโยมขาดสติฐานกายหรือขาดการเจริญในรูปฌานก่อนนะโยมไม่มีกำลังนะเข้าไปโยมก็จะลอยไปเรื่อยลอยแล้วก็ทำให้เหมือนกับไม่ค่อยรู้สึกตัวอันคอนเชียสมากขึ้นแล้วก็จะเหมือนกับนัตถิภาวะเหมือนก็ไม่มีอะไรเลยตั้งที่มันมีใช่ป่ะซึ่งอันนี้มันน่าเป็นห่วงแล้วมันเป็นกันมากถึงได้ต้องเทศย้ำหลายวันเนี่ยหลายวันเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่ประเทศไทยไปเมืองนอกก็โอ้เจอปัญหาทั้งนั้นเลยนะเพราะไปฟังอาจารย์ YouTube บอกว่าเบาๆสบายสบายแล้วก อยู่กับว่าทิ้งลมหายใจไม่ต้องไปสนใจอยู่กับว่าแล้วมันก็ว่างจริงๆมันเข้าไปสู่ตอนแรกมันเบาๆสบายๆมันเป็นแค่อุปจารสมาธิแทนที่อุปจารสมาธิจะเพิ่มความรู้ตัวลมหายใจเพื่อให้เข้าสู่ปฐมฌานก่อนอันนี้ไม่หรอกเรียนรัดนะก็จากอุปจารสมาธิก็เลยตัดเข้าสู่ความว่างแล้วทีนี้ก็ไปเข้าใจผิดว่าเข้าไปสู่ความว่างว่างแล้วก็ไปบอกว่ามันเป็นฌานที่4หรือมันเป็นความว่างของจิตประภัสสรหรือความว่างของจิตเดิมแท้มันยังเป็นว่างแบบอากาศจนกระทั่งเบาๆสบายๆมันตอนแรกเป็นแค่ว่าอากาศช่องว่างนะพอไปเข้าใจผิดปั๊บไปยึดว่าเอออันนี้ใช่เลยว่างว่างแบบไม่มีอะไรหมดละว่างแบบไม่ปรุงแต่งไม่คิดไปอยู่กับอากาศมันก็ไม่คิดเลยใช่ไหมพอไปอยู่อากาศแล้วมันก็จากอากาศธาตุเนี่ยโยมลองเช่าแบบช่องว่างในปากก็ได้โยมลองกำหนดรู้อยู่ในช่องว่างในปากอะไรต่างๆขยับเคี้ยวไม่ต้องไปสนใจนะอยู่แต่ว่างๆในปากในรูในช่องปากช่องคอก็ได้โอ้โหช่องว่างในปากมันก็โยงไปหาช่องว่างในจิตจากช่องว่างในปากพอโยงไปหาช่องว่างในจิตมันก็ในจิตเราไม่เรียกช่องว่างละเราเรียกความว่างจากความว่างในจิตตอนนี้เราก็ไปกำหนดรู้แต่ความว่างหรือนั่งยิ่งถ้าไปชำเลืองมันปั๊บมันเท่ากับไปเพ่งความว่างในจิตพอเพ่งปั๊บตัวเนี้ยมันก็ยิ่งว่างแล้วบางทีสว่างเนี่ยนะเพ่งความว่างจนสว่างเลยนะแล้วไปเข้าใจว่าเป็นจิตประภัสสรนะซึ่งอันนี้มันเป็นความว่างในอากาศถามว่าข้อดีมันก็มีแต่โยมอย่าไปเผลอเข้าใจผิดแล้วกันนะนะทำความเข้าใจให้ถูกต้องอยู่กับเขาเหมือนกับเป็นที่พักได้แล้วในความว่างในจิตก็เพิ่มสติรู้ตัวกลับมาที่กายมาเขาเรียกว่าเหมือนกับตอนแรกก็บินไปเชียงใหม่เลยนะโดยไม่รู้หรอกผ่านนครสวรรค์ผ่านอยุธยาไม่ต้องไปสนใจบินไปเลยแต่ความรู้ปัญญาไม่เกิดมันต้องนั่งรถเมล์ไปแต่ละจังหวัดมันจะได้รู้ว่าก่อนจะไปถึงเชียงใหม่มันมีกิเลสมารอะไรต่างๆขวางกั้นเยอะแยะไปหมดเลย
เพราะนั้นโยมจะเข้าสู่ความว่างแบบนั้นก็ได้แต่ว่าอย่าลึกเกินไปอย่าไปถึงอากาสานัญจายตนะหรือนัตถิภาวะถ้านัตถิภาวะยิ่งลึกใหญ่เลยเอาแค่ความว่างในความว่างคืออากาศธาตุก็ทำให้รู้สึกได้ว่าโล่งเบาสบายแล้วก็ในความโล่งเบาสบายให้มีสติรู้สึกตัวกลับมาที่กายกายนั่งยังไงขยับยังไงหายใจยังไงแล้วรู้สึกตัวจนกระทั่งในความว่างมันเกิดตัวรู้ตัวเห็นโอเคนะเกิดจิตผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอยู่ข้างในนะแล้วแต่เนี้ยมันจะเกิดญาณ นะญาณจะเกิดนะก็แค่ปรับนิดเดียวหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปชี้โทษว่ามันเป็นโทษทั้งหมดที่ไหนนะเพียงแต่ว่าถ้าทำให้เป็นมันก็ไม่มีโทษแต่ถ้าทำให้เป็นไปอยู่เป็น6เดือนปีนึงแต่นี้มันจะว่างกระเซิงกระเซิงไปเรื่อยนะว่างแบบแบบพระก็เป็นเยอะนะพระที่เป็นเพื่อนกันที่รู้จัก2รูปเนี่ยเขาบอกว่าภาวนานะเขาบอกเป็นไงผมต้องหลุดโลกสัก2ปีแล้วค่อยกลับมา2องค์เลยนี่พี่พระเพื่อนก็ไม่อยากให้ลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยพระนี่หลุดโลกยังไม่เป็นไรนะยังอยู่ในวัดนะท่านลูกศิษย์หลุดโลกนี่ยุ่งนะเพราะเขาอยู่กับครอบครัวอยู่ในวัดแล้วยังดูแลได้เฮ้ยหลุดโลกเดี๋ยวไม่เป็นไรบิณฑบาตให้ก็ได้นะพระเนี่ยโดยมากเวลาสมาถามากๆเนี่ยแล้วเขาบอกเลยเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะต้องมีผิดขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงอ่ะกว่าจะมารู้สึกตัวว่ามันผิดอ่ะนะแต่เป็นพระไม่เป็นไรเพราะอยู่ในวัดนะนะถ้าเป็นโยมนี่มันไม่ดีนะมันไม่ดีเดี๋ยวบ้านแตกสลายขาดหมดเลยหลุดโลกเนี่ยแค่หลุดนิดหน่อยแล้วขนาดในชั้นเรียนปริญญาโทตอนที่สมัยเรียนมหาจุฬานะก็โยมก็หลุดโลก2องค์อ่ะองค์นึงไม่ใช่2องค์2คนนะคนนึงก็ต้องไปเข้าศรีธัญญาแล้วอาตมาเป็นเพื่อนก็ต้องไปเยี่ยมถึงศรีธัญญาเมียก็ไปเยี่ยมนะไอตอนหลุดโลกมันก็เลยบอกทําท่าทําทางกลางกับเมียว่าตอนอยู่บ้านตอนที่ยังไม่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรู้สึกเมียแบบอาจจะเจ้ากี้เจ้าการมาหน่อยพอมันหลุดโลกมันเห็นเมียมันก็บอกว่าอันนี้เธอกราบฉันจ้ะนะฉันคือพระอะไรต่างๆครูบาอาจารย์มากราบท่านมากราบท่านนะได้ทีเอาคืนบ้างแล้วเขาเสียการเสียงานเลยเป็นถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะใช้สมองวิเคราะห์รายงานต่างๆโอ้ยแต่ยังหลุดโลกได้นะอีกคนนึงก็หลุดโลกแล้วลำมวยจีนเลยทำอะไรไม่รู้ตัวเลยต้องพูดเพราะว่าขนาดแค่14วันอะถ้าไม่แก้นะมันจะหลุดไปเลยแต่ไอคนที่ลำมวยจีนนี่เขาก็รู้ตัวเลยเพราะว่ามันลำไอคนที่มันไม่ลำอะมันไม่มีอาการข้างนอกมันมีแต่อาการอะไรก็ไม่รู้ข้างในอ่ะมันไม่มีแสดงออกนะอันนี้มันก็เลยไปบอกว่าเขาวิปัสสนูเขาไม่เชื่อหรอกเพราะเขามีความสุขจะตายแต่ไอ้คนที่ออกท่าออกทางตีลังกาไปตีลังกามาเนี่ยพอบอกครูบาอาจารย์เขาเตือนวิปัสสนูกิเลสเขายอมรับเพราะอยู่ๆกลายเป็นภาวนาอยู่ดีก็มาตีลังกาเข้าใจไหมตีคนมันไม่ตีลังกานะแต่มันมีเรื่องฝังลึกในใจมันระเบิดออกมานะเพราะนั้นอันเนี้ยเลยต้องเทศกันไว้ก่อน กันไว้ก่อนว่ากายานุปัสสนาสำคัญนะสติที่กายนะเพราะนั้นเคลื่อนสติรู้กายรู้เคลื่อนไว้นะรู้กายเห็นกายแล้วเห็นตอนแรกก็เห็นกายต่อไปมันจะเห็นกายแล้วก็เห็นไปถึงพาเป็นไปเรียกว่าอาการข้างในแล้วกันอาการข้างในอาจจะเป็นเวทนาหรือเป็นกิริยาจิตหรือเป็นอะไรมันต้องเห็นกายด้วย ไม่ใช่เห็นแต่นิยมกายไม่เห็นและข้างในโยมก็ไม่ใช่ไปฝึกตามหลักสติปัฏฐาน4ว่าให้กำหนดรู้หรือให้ดูตรงที่อาการจิตมีราคะรู้จิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะก็ดูตรงที่อาการโยมก็ปักใจออกชำเลืองไปดูตรงที่ว่างเลยอันนี้มันผิดหลักสติปัฏฐาน4นะนะก็คิดว่าอาจารย์ที่สอนเขาคงไม่ผิดหรอกแต่คนที่ฟังอาจารย์มาไปปฏิบัติแล้วไม่ตรงตามอาจารย์มากกว่าเพราะถ้าเป็นพระด้วยกันเขารู้จะสอนยังไงนะแต่โยมพอนั่นปั๊บโยมคว้ามาโยมอาจจะสอนต่างไปกับอาจารย์เพราะนั้นไม่ได้บอกว่าอาจารย์สอนผิดนะโดยมากก็คืออาจารย์ท่านรู้นะรู้ด้วยว่าจะแก้ยังไงนะ
แต่โยมพอฟังแล้วโยมแบบเรียกว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะก็เลยบอกว่าทุกอย่างอาจารย์ที่ดีที่สุดก็คือหลักสติปัฏฐาน4นะอย่าให้ออกนอกสติปัฏฐาน4ไม่ได้เลยนะนะเพราะนั้นเมื่อวันนี้เราได้มารู้ถึงความว่างตามหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นผลนะและในขณะที่เรามีสติรู้ที่กายหายใจก็ดีเราจะเห็นบางครั้งก็ว่างก็ไม่ว่างแล้วเห็นต่อไปนะไม่ต้องชำเลืองไม่ดีชำเลืองกลายเป็นเพ่งหลวงพ่อใช้คำว่าแลมาเป็นหลายปีแล้วนะเราหัดแลได้ไหมแลเห็นตามความเป็นจริงกายนั่งยังไงก็เห็นถ้าจะเห็นบ้างต้องแลเห็นลมหายใจด้วยนะพอเรามีแลเนี่ยมันจะช่วยเราได้เพราะว่าแลมันเป็นสัพพัญญะความรู้สึกตัวแสดงว่าความรู้สึกตัวตื่นจนกระทั่งอะไรขยับเคลื่อนไหวมันรู้สึกตัวแล้วมันเห็นด้วยความรู้สึกตัวจนกระทั่งเห็นความรู้สึกตัวแต่ละส่วนจนกระทั่งมันเป็นแลขึ้นมานะและแลตัวเนี้ยเวลามันเห็นแล้วเราก็พิจารณาพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ด้วยความคิดนะพิจารณาตรงที่เห็นอาการมันเป็นอย่างนี้ของมันเป็นอย่างนั้นเองไม่ต้องคิดนะเห็นเป็นอย่างนี้เองตรงที่แลเนี่ยเวลาพิจารณาด้วยการมีสติอยู่ด้วยเบิกขาและแลอยู่เนี่ยมันจะเกิดสภาวะญาณแต่ขณะเดียวกันถ้าญาณไม่มีสมาธิมันก็ไม่ชัดอีกหลวงพ่อเลยว่าจริงๆทางเข้าสมาธิไม่ต้องหลับตาก็ได้เนี่ยขยับรู้สึกตัวไหมเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไหมแล้วตรงที่ขยับเนี่ยมันมีหยุดนิดนึงไหมวันหลังโยมนะพอนั่นปั๊บขยับรู้สึกตัวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวเคลื่อนไปหาหยุดพอรู้สึกตัวตรงเคลื่อนบ่อยๆแล้วโดยเฉพาะรู้ที่หยุดจิตมันรวมมันเข้าสมาธิอยู่ตรงที่หยุดนะโยมนะแล้วโยมพอรู้ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเขาถึงมีคำว่า concentration แล้วก็ access concentration access แปลว่าประตูนะไอ้ตรงที่ concentration เราอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้แต่ตรงที่หยุดเนี่ยมันจะวกกลับมาอยู่กับ access แปลว่าทางเข้าประตูหรือเราจะเรียกว่าผู้รู้ก็ได้นะเพราะนั้นพอเราการที่เราคอยฝึกสติที่กายเนี่ยเราต้องด้วยความรู้สึกตัวแล้วมันจะเห็นเคลื่อนเห็นหยุดเห็นขยับแล้วตรงที่เห็นหยุดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นทางเข้าสู่ภายในที่จิตมันรวมเข้าไปแล้วถ้าเรารู้สึกตัวได้ด้วยนะตรงที่หยุดนะมันจะเกิดสภาวะญาณค่อยๆเขาจึงเรียกว่า intuition มันค่อยๆขึ้นมานะมันขึ้นมาต่อไปนะโยมก็ต้องมาฝึกแบบลืมตาเพราะลืมตาเนี่ยมันจะรู้สึกถึงหยุดแต่ละขณะทั้งมือทั้งมือทั้งมือทั้งนิ้วทั้งใบหน้าทั้งอะไรต่างๆตอนเนี้ยสภาวะตรงที่เรารู้สึกตัวเคลื่อนหยุดเพื่อนหยุดกระพริบตารู้นะแต่ละขณะเพราะนั้นในวิปัสสนาเขาถึงมีการฝึกอิริยาบถละเอียดแต่การฝึกเนี่ยทุกคนก็จะเพ่งมากไปตั้งใจมากไปยานก็ไม่เกิดค่ะนะแต่ถ้าเรารู้จักมีสติรู้สึกตัวแล้วความว่างค่อยๆว่างให้มันมีวุ่นไว้บ้างดีมันจะได้มีอะไรได้พิจารณาถ้าว่างหมดมันไม่รู้จะพิจารณาอะไรเข้าใจไหมแล้วก็มีรู้สึกตัวตรงที่ขยับเคลื่อนไหวไอ้ตรงที่ขยับเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ยังมีสังขารคิดๆนิดๆนะแต่ตรงที่ขยับแล้วเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวหยุดเอ้าบางทีมันเข้าสู่ปฐมฌานเลยพอรู้หยุดปั๊บเอกคตาเกิดแต่ถ้าใครชำนาญรู้สึกตัวหยุดปั๊บรู้สึกตัวตรงที่หยุดไม่ใช่หยุดแค่ครั้งเดียวขยับแต่ครั้งมันมีหยุดไหมพอเข้าไปตรงพอไปรู้หยุดบ่อยๆปั๊บจิตมันรวมเข้าพร้อมกับเรารู้สึกตัวในหยุดเนี่ยตรงนั้นมันจะเกิด intuition มาจากข้างใน intuition awareness นะ intuition knowledge นะเพราะนั้นใครที่ฝึกชำนาญหลับตาแล้วต้องมาฝึกแบบลืมตาฝึกรู้สึกตัวทั้งเคลื่อนทั้งหยุดทั้งวันเลยจนกระทั่งปัจจุบันขณะโอ้โหเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อยู่ๆว่าโยมจะเข้าถึงความว่างจิตประพัดสอนหรือนิพพานภายในกี่นาทีมาวัดเป็นนาทีไม่ได้นะมันไม่ใช่
แม้แต่พระพุทธเจ้าทรงอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมนะและท่านก็ใช้คำว่าการหลุดพ้นเนี่ยอย่างเร็ว7วันอย่างปานกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีโยมจะเอาอย่างเร็วของโยมเอา7นาทีผู้เจ้าบอก7วัน7เดือน7ปีไม่รู้7นาทีโยมคิดได้ยังไงมันเหมือนกับว่ามันจะเก่งกว่าพระเจ้าได้ไงอ่ะนะแสดงว่าโยมไม่ใช่ว่างแบบสุญญตาถูกไหมว่างสุญญตามันต้องขัดเกลาต้องอบรมต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาอย่างเร็ว7วันอย่างปานกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีหรือของโยมไม่รู้7ชาติหรือเปล่า7ชาติก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นปุถุชนดีกว่าว่าเป็นพระอรหันต์แบบหันซ้ายหันขวาหันแบบเลอะๆๆๆนึกว่าหันนะที่ไหนได้มันหันซ้ายหันขวามันไม่ใช่หันต่อเต่ากันนะมันหันซ้ายหันขวาตาก็ลอกแลกลอกแลกหลบในบ้างอะไรบ้างนะเพราะนั้นอย่าไปเก่งกว่าพระเจ้าเลยพระเจ้ายังบอกเลยการหลุดพ้นเนี่ย7วัน7เดือน7ปีนะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอเคโยมก็บอกเอางี้แล้วกันก็อย่าประมาทแล้วกันเอางี้แล้วกันและจริงๆเป็นปุถุชนดีที่สุดเราจะได้ไม่ประมาทแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะต้อง7นาที7วันเอาว่าไม่ต้องเอา7วัน7นาทีแต่ว่าเราค่อยๆทำไปนะเพราะไม่งั้นเราจะโดนอัตตาล็อกโดยไม่รู้ตัวนะกลายเป็นว่าอยากจะ7นาทีกลายเป็นโลกียะสมาธิหมดเลย7นาทีจนกระทั่งหน้าตาไม่ผ่องใสเลยแต่ละคน7นาทีเป็นไงสมาธิหน้าตาผ่องใสมั้ยไม่ผ่องใสเลยแววตาก็ไม่มีกลายเป็นโลกียะสมาธิอีกนะเพราะนั้นอย่าไปเร่งมากนะเป็นปุถุชนแล้วเตือนตัวเองว่าเป็นปุถุชนดีแล้วนะเพราะว่าเรายังมีครอบครัวเราจะได้เตือนตัวเองนะเตือนตัวเองให้มีศีลให้มีทานมีศีลมีภาวนาแต่วันนี้เราก็ทำความเข้าใจในเรื่องความว่างแบบอากาศธาตุนะมันไม่ใช่จิตเดิมแท้จิตประพัสสรเพราะว่าโยมไม่เข้าใจจิตเดิมแท้จิตประพัสสรโยมก็มโนเอามันต้องว่างอ้าวตอนนี้ไอ้ความว่างอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ต้องละกิเลสก็ได้โยมลองกำหนดรู้อยู่ในช่องว่างของมนุษย์เนี่ยมันมีทุกส่วนนะทุกส่วนในร่างกายเนี่ยแล้วก็ข้างในด้วยอวัยวะต่างๆมันก็จะได้ไม่เบียดกันถ้าเกิดไม่มีช่องว่างอวัยวะเบียดกันมันก็ตายเลยแต่ช่องว่างที่กำหนดง่ายที่สุดก็มีปากหนึ่งในลองเอาปากสิโอ้โหหรืออาจจะมาอาจจะชำนาญไม่รู้พอในปากปั๊บมันเป็นช่องว่างที่มันโยงไปถึงความว่างของจิตในเลยเป็นอากาศเป็นอากาศสารัญจายตนะเลยอาตมาชำนาญอาจจะชำนาญของโยมไม่รู้ใช้เวลานานไหมในปากได้ในทำเหมือนมีลูกอมนะดิเอาแจกลูกอมเวลาเอาลูกอมมานะในทำท่ามีลูกอมไม่คิดเลยใช่ไหมจากช่องว่างในปากมันโยงไปถึงความว่างในจิตเลยนะแต่สุญญตามันไม่มีในปากสุญญตามีแต่ว่างจากกิเลสข้างในจิตอย่างเดียวนะในลองเอาช่องว่างในรูหูสิโอ้อาตมาชำนาญหรือเปล่าไม่รู้พอบอกในรูหูอาตมาก็ไปถึงจิตในละว่างแต่มันเป็นอากาศมันเป็นอากาศสารัญจายตนะเอาช่องว่างในลูกตาสิลองมองแล้วไม่กระพริบตาสิมันจะมีช่องว่างในลูกตาม ันก็เข้าไปถึงช่องว่างในจิตในอ่ะความแต่ในจิตในเราไม่เรียกช่องว่างเราเรียกความว่างนะแล้วพออยู่ตรงนี้ปั๊บมันโยงไปถึงจักรวาลเลยโอ้โหอันนี้เขาว่าเอาไว้เล่นเล่นกันนะไอ้ว่างตัวเนี้ยมันก็ดีเวลาโยมรู้จักทำจิตให้ว่างแต่ว่าเนี้ยโยมไม่ต้องไปชำเลืองความว่างในจิตหรอกมันอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะว่าในจิตมันแล้วชำเลืองตรงไหนอ่ะมันจิตมันเป็นนามธรรมอ่ะใช่ไหมแล้วชำเลืองตรงไหนอ่ะซึ่งตัวนี้มันมีทำให้โยมขัดข้องทางเทคนิคอาจจะว่างไม่เหมือนที่ครูอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็ได้โย
ยมจะหาช่องว่างยมจะเข้าไปสู่ความว่างที่เรียกว่าทุกวันนี้บอกให้ดูจิตในที่ว่างๆนะไม่ต้องไปดูหรอกใส่ลูกอมในปากขยายเต็มมหาศาลจนกายเกยเริ่มแบบวางหมดแล้วไม่สนใจละนะวันไหนมาฝึกอาตมาเดี๋ยวอาตมาจะพาไปถึงนอกจักรวาลเลยนะแล้วก็พากลับ อาตมาชำนาญอาตมาเข้าปั๊บเต็มจักรวาลเลยนะเพราะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่สุญญตาสุญญตามันไม่มีตำแหน่งสถานที่ไม่มีไซส์ไม่มีขนาดถ้าอะไรที่มีไซส์มีขนาดเขาเรียกว่าช่องว่างเข้าใจไหมสุญญตา no place no color no location no size นะไอโยมจะว่าว่างแบบเต็มจักรวาลไม่ใช่สุญญตานะเมื่อก่อนเข้าใจผิดเมื่อก่อนเขาบอกว่าบรรลุธรรมนี่เต็มหมื่นโลกธาตุเลยโอ้ตอนนี้รู้แล้วอันนั้นเป็นแพร่ท่านเข้าถึงอากาสานัญจายตนะหรือบางทีไปถึงวิญญาณัญจายตนะเลยนะใช่ป่ะแต่ว่าสุญญตามันไม่มีโลเคชั่น no place no color ไม่มีนอกไม่มีในไม่มีในไม่มีนอกไปดูของเซนก็ได้สุญญตาของเซนก็ไม่มีบอกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ไม่มีก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นก็ตรงนั้นน่ะตรงที่อยากก็วางได้ไหมนะไหนลองว่างแบบสุญญตาสิแต่นี่ว่างจากสุญญตามันจะปล่อยวางได้โยมจะต้องให้ใจมีเครื่องอยู่เป็นการฝึกกันเนี่ยถ้าอาตมาก็อาจจะว่างแบบสุญญตาไปโดยที่ว่าปล่อยวางหมดเลยความสำคัญมั่นหมายแต่โยมปล่อยวางถ้าจะยากโยมต้องมีเครื่องอยู่ที่กายกับลมหายใจอาตมาก็เอาอยู่กับลมหายใจตรงที่มีสติรู้สึกตัวขยับก็รู้สึกตัวแล้วใช้คำว่าแลกายได้ไหมแลเห็นอากากายกับความรู้สึกของกายได้ไหมแลเห็นกายได้ความรู้สึกของกายได้ก็แลเห็นความว่างหรือไม่ว่างข้างในได้อาตมาสอนอาตมาใช้แลนี่ถือว่าเรียกว่ารอบคอบที่สุดปกป้องไม่ให้โยมหลงอาตมาแลแต่ว่าลูกศิษย์อาจจะไปนั่งชำเลืองอันนี้ก็มันไม่ใช่แลชำเลืองกับแลมันคนละอย่างกันนะอาตมาแลเราไม่เคยบอกชำเลืองเลยอาตมาแลมีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลเห็นตามความเป็นจริงทั้งว่างไม่ว่างและขณะตามความเป็นจริงปัจจุบันธรรมก็ยังมีนั่งมีขยับมีหายใจอาตมาแลรู้พร้อมรู้ทั่วรู้พร้อมนะและในความรู้ทั่วรู้พร้อมเราก็จะเห็นมีทั้งว่างไม่ว่างนะไม่ว่างก็จางคลายไปผลก็คือความว่างที่ตื่นรู้เบิกบานนะแล้วมันก็ไม่มีขอบไม่มีเขตของโยมว่างนี่ขยายเต็มห้องนี้มันก็มีขอบละขยายเต็มมหาสมุทรก็มีขอบละขยายเต็มจักรวาลก็มีขอบละไอ้ไปนอกจักรวาลมันก็มีขอบอาตมาไม่มีขอบโยมมีขอบโอเคมั้ยมันต่างกันเพราะนั้นมันพิสูจน์ได้นะไหนลองอมยิ้มดิได้ปากใส่ลูกอมวู้แต่มันมีขอบนะใช่ไหมว่างมันเป็นช่องว่างทางหูก็ได้อันในรูหูสิมันก็เข้าเพราะว่าช่องว่างในร่างกายกับช่องว่างในจิตคือช่องว่างเนี่ยนะแม้จะอยู่ที่เมืองไทยกับอเมริกามันก็ช่องว่างอันเดียวกันเข้าใจป่ะแต่มันมีประโยชน์บอกแล้วมีประโยชน์ก็มีฝึกไว้บ้างก็ดีเวลานึกถึงใครเอ้ยลูกทำไมยังไม่มาเป็นห่วงเหลือเกินไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโยมก็ให้กำหนดรู้ความว่างใครชำนาญในจิตก็เอาในจิตแล้วกันแต่ใครไม่ชำนาญในจิตฝึกใหม่ๆก็อาจจะใช้ลมหายใจก็ได้โยมหายใจเข้าแล้วตรงที่สุดลมเข้าเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างลมเข้าลมออกไหมโยมตั้งไว้ตรงนั้นเลยหายใจออกไม่ต้องไปตามลมออกอยู่ตรงนั้นเลยแล้วความว่างมันก็จะต่อเข้าไปในช่องว่างจะเข้าไปในจิตเลยแล้วในจิตก็จะขยายทําให้ลูกจะอยู่ตรงไหนปั๊บพอเรานึกถึงปั๊บเหมือนลูกมาอยู่ใกล้เราความว่างเนี่ยมันดีไว้สําหรับเล่นเล็กทําให้เราอยู่เหนือกาลเวลานะบางครั้งหลวงพ่ออยู่ต่างประเทศ
ลูกศิษย์โทรมาพ่อไม่สบายหลวงพ่อช่วยหน่อยปั๊บพอบอกช่วยหน่อยเท่านั้นอ่ะสตาร์ทติดเลยความว่างได้เราก็กําหนดจิตเมตตาให้พรให้เขาหายป่วยไวพอเราความว่างเท่านั้นอเมริกาเมืองไทยก็ใกล้กันนิดเดียวจะอยู่โรงพยาบาลไหนเราไม่ต้องไปถามหรอกห้องไหนโรงพยาบาลไหนพอบอกเท่านั้นอ่ะคนคนที่อยู่เมืองไทยเราอยู่อเมริกามันเหมือนเข้ามาอยู่ต่อหน้าเราแล้วเราก็แค่ให้พรแต่เมื่อก่อนนี้ไม่เป็นนะเมื่อก่อนนี้ตอนที่เป็นเป็นคารวาสจริงๆเป็นตั้งแต่คารวาสละเล่นเล็ดเก่งตอนเป็นคารวาสอ่ะต้องพนะต้องใช้วิธียิงไปกำหนดเพ่งไปตอนเป็นคารวาสต้องเพ่งไปเหนื่อยน่ารุนนายเหนื่อยน่าด้วยแล้วแถมยังเพ่งไปแล้วก็พอเราเพ่งไปปั๊บแล้วเราก็เสียพลังเหนื่อยโอเคนะพอตอนเป็นพระพอเราเริ่มรู้จักความว่างสุญญตาปล่อยวางนะมีสติรู้ตัวตอนเป็นพระไม่ได้ใช้วิธีแบบคารวะนะนะแค่ทุกครั้งที่เราจะช่วยใครมันจะเกิดความว่างในจิตแต่มันไม่ใช่สุญญตาเพราะเราจะช่วยเขามันก็เกิดความว่างทำให้ทุกอย่างมันไกลเหมือนใกล้นะแล้วก็ตอนหลังก็เลยเข้าใจเอ๊ะทำไมหลวงปู่กัสสปมุนีเดินแล้วมันย่นระยะทางได้นะเพราะนั้นไอ้ตรงที่หลวงปู่ท่านบอกเข้าปฐมฌานท่านไม่ต้องถึงจตุฌานอ่ะปฐมฌานเป็นบาดฐานแล้วก็กำหนดความว่างปั๊บระยะทางมันเหมือนท่านย่นระยะทางมันกลายเป็นใกล้อ่ะแล้วตอนหลังเข้าใจหมดเลยเอ๊ะหลวงปู่ทำไมไอ้ตอนอยู่เมืองฤาษีเกตรามดาให้ลูกศิษย์สองคนไปเชิญหลวงปู่ไปนิมนต์หลวงปู่หลวงปู่หัวหน้ารามดาต้องการเชิญมาประชุมด้วยหลวงปู่ก็รู้ในใจเลยว่าทางหัวหน้าฤาษีเขาต้องการรู้ว่าพระไทยมีฤทธิ์ไหมหลวงปู่ก็เลยเดินท่านใช้คำว่าเดินบนยอดหญ้าไปถึงฝั่งแม่น้ำไอ้สองคนวิ่งตามไปถึงที่ฝั่งแม่น้ำก่อนเขาต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วทุกครั้งเราก็ฟังหลวงปู่มักจะใช้คำว่าเข้าปฐมฌานเป็นบาดฐานแล้วกำหนดความว่างทำให้ทุกอย่างมันย่นระยะเวลาหรือความว่างทำให้เดินแล้วไม่ต้องติดดินทำให้ความว่างแล้วตัวเองก็เดินอยู่บนยอดหญ้านะแล้วนี้โยมก็ลองไปลองนะไม่รู้โยมจะ ได้ผลหรือเปล่านะโยมต้องมีปฐมฌานอย่างน้อยเป็นบาดฐานก่อนถ้าโยมเอาแต่ว่างสงสัยมันไม่ย่นหรอกไม่ย่นละท่าต่างเพราะมีแต่ว่างไปเรื่อยว่างไปเรื่อยหรือถ้าว่างไปเรื่อยแต่อย่างน้อยโยมก็ใช้ได้ตรงที่ทุกคนเนี่ยเพราะนั้นโยมถ้าไปฝึกว่างเนี่ยมันเหมือนดูดีแต่บางทีก็ไม่ดีนะไปเรียนอาจารย์ที่เขาเข้าความว่างอย่างนี้บ่อยๆนะทุกคนจะอยู่ในเครือข่ายหมดเลยว่างหมดเข้าใจไหมเพราะว่าเขาเข้าไปเทิงความว่างเป็นอากาศเนี่ยเขารวบทุกคนเหมือนกับสะกดจิตอะแบบนั้นอะแต่ไม่ได้สะกดหรอกทางไอ้เขาเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อะนะเขาเรียกว่าอุปทานหมู่พอบอกคนนี้เป็นอะไรคนอื่นก็จะเป็นตามพออันนี้เป็นอะไรคนอื่นเป็นตามเขาเรียกว่าอุปทานหมู่เป็นโรคอย่างหนึ่งนะทางการแพทย์เขามีอุปทานหมู่ดังนั้นพอในห้องเนี่ยนะอย่าไปบอกเป็นอะไรนะเดี๋ยวก็เป็นกันทั้งห้องอ่ะเข้าใจไหมและยิ่งถ้าเรายิ่งรู้จักความว่างด้วยนะเราเหมือนกับว่าไปครอบเขาได้เข้าใจไหมทำให้เขาก็อยู่ในความว่างของเราอ่ะเขาพูดอะไรเราก็เย็ดใช่แล้วเห็นนะมันจะเป็นอุปทานหมู่ไปหมดเลยนะเพราะนั้นอันเนี้ยมันมีฤทธิ์นะคนสอนก็จะมีฤทธิ์นะถ้าก็มีความว่าอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเรื่องฤทธิ์มันไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่ฝึกรู้ไว้เพื่อเรียนรู้ก็พอสมควรนะมันเป็นไซเอนมันเป็นศาสตร์ต่อเต่าเราเรือกันละมันไม่ใช่religionมันไม่ใช่ศาสนานะเพราะนั้นมันเป็นการเสียเวลาด้วยพอทำเป็นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มขนองมันเริ่มกำหนดความว่างปั๊บเรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าตามสภาวะเรานะต
ตามโดยที่ว่าเราว่างเขาก็ว่างตามอันนี้มันเป็นการไม่ได้เข้าฌานอะไรเลยแค่เข้าอากาศนี่ก็มีฤทธิ์แล้วแต่ว่าฤทธิ์อันนี้ยังย่นระยะเวลาไม่ได้นะยังเหาะไม่ได้ยังเดินบนยอดยาไปได้เพราะนั้นคนฝึกให้มีฐานรูปฌานก่อนรูปฌานนะโอ้หลวงปู่ยังพูดถึงเรื่องความว่างซึ่งอาตมาตอนนี้เข้าใจละหลายๆอย่างมากขึ้นละเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจเอ๊ะหลวงปู่ป้าบอกว่าไอ้ตรงที่เราได้องค์ฌานเนี่ยนะในรูปฌานเนี่ยนะเป็นบาดฐานเนี่ยนะเวลาเอาไปใช้เนี่ยมันต้องไปแอพพลายในอากาศโอเคนะแล้วมันจะเห็นผลชัดเลยนะแอพพลายในอากาศก็คือเรามีกำลังฌานในรูปฌานที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะแล้วเราก็กำหนดความว่างเป็นอารมณ์แต่มีปฐมฌานเป็นบาดฐานนะพระบางท่านก็เอาฌาน4เป็นบาดฐานบางท่านก็เอาปฐมฌานนะเพราะนั้นอันเนี้ยมันมีฤทธิ์มีอำนาจมากเลยแต่ว่าโยมอย่าไปขนองเพราะว่ามันเป็นอารูปฌานมันเป็นโลกิยะหลวงปู่ก็เลยไม่สอนนี่หลวงพ่อมาสอนนี่แต่ไม่ได้สอนแบบทั้งหมดนะสอนแค่น้ำจิ้มนะสอนให้รู้เป็นความรู้ว่ามันเล่นฤทธิ์แต่ว่ามันเป็นที่พักด้วยแล้วเป็นที่ชาร์จแบตแล้วก็เล่นฤทธิ์ได้นะแต่ถ้าให้ดีไปพักแล้วก็ชาร์จแบตมีกำลังแล้วให้เพิ่มสติรู้ตัวที่กายกับลมหายใจโอเคนะเพราะยิ่งมีฤทธิ์มากยิ่งมีอัตตาเยอะโอ้โหอัตตาเยอะมากเลยนะเพราะนั้นเราภาวนาเราไม่ได้ภาวนาให้มีฤทธิ์เราภาวนาเพื่อปล่อยวางนะและที่สำคัญของโยมเนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปนะว่างมากๆนะมันไม่มีมันก็จะมีมันจะมีเหมือนมีอำนาจอะไรบางอย่างจากภายนอกเพราะโยมเข้าสู่ความว่างแบบอากาศปั๊บแล้วไปอยู่ว่างจนกระทั่งเป็นอารูปกระแสอรูปเต็มไปหมดเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยในเนี้ยนะแล้วโยมก็จะเหมือนกับว่าพระที่รู้จักกันสององค์เนี่ยองค์หลังนี่สึกเลยต้องสึกเลยเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะนะมันเขาบอกว่ามันสับรางไม่ถูกเลยองค์นี้ก็มาสอนมันสับรางไม่ถูกเลยเพราะว่าเขาขาดฐานกายสับรางไม่ถูกแต่อีกองค์นึงนี่ไม่รู้ข่าวไม่รู้สึกเลยอย่างแต่องค์หลังเนี่ยแพ้ภัยตัวเองเลยมีฤทธิ์มากเลยต้องสึกเลยนะเพราะว่ามันร้อนอ่ะเข้าใจมั้ยนะมันเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นความว่างแบบอากาศนะตะเราต้องฝึกรูปฌานก่อนเราจะได้ถอยเข้าถอยออกเป็นใช่มั้ยพอเรารู้สึกได้ว่ามันพูดมากเป็นไปเขาเรียกว่าตัวรู้จอแจ้นะตัวรู้พูดจังเลยอะเขาเรียกว่าไอ้ตัวรู้จริงๆมันต้องเงียบเก็บไอ้รู้ปัญญามันต้องเงียบเก็บอันนี้มันรู้จอแจ้จอแจ้พอเรารู้อย่างนี้ปั๊บเรากลับมาที่ลมหายใจเลยมันหายไปเลยพอเราอยู่กับปัจจุบันอะไอ้จอแจ้จอแจ้หายหมดเลยเพราะนั้นใครบอกว่าโอ้เข้าไปโอ้โหเจอผู้รู้มันพูดจังเลยอะอันนั้นมันไม่มันเป็นวิปัสสนุกิเลสมันไม่ใช่เข้าถึงธรรมโอเคนะครูบาอาจารย์เขาบอกตัวรู้จริงๆมันเงียบกริบโอเคนะเพราะว่ารู้ของเราอ่ะมันต้องมันเงียบกริบแล้วเราจะมีแต่รู้ปัญญาของเราที่พิจารณาว่าอะไรใช่ไม่ใช่และพิจารณาละวางให้หมดเลยนะวันนั้นใครมีเหมือนมีอะไรกระซิบเหมือนมีใครอยู่ข้างๆหรือมีอะไรบางอย่างมันจ้อแจ้เลยเกินนะที่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียโอ้กว่าจะแก้โยมคนนี้ได้เขาบอกตัวรู้มันพูดกับหนูทั้งวันเลยอยู่พูดมาปีกว่าแล้วพอเจอหลวงพ่อบอกอันนั้นไม่ใช่นะอย่าไปฟังมันไปปีหลังๆเออหลวงพ่อมันไม่พูดกับหนูละโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างคือโยมประสบการณ์ยังน้อยนะอาตมาสอนคนแล้วอาตมาก็เห็นอะไรต่างๆหลายอย่างแล้วอาตมาก็แก้ได้ใช่ไหมก็เลยไม่อยากให้โยมแบบเรียกว่าแหมบางทีบอกนี่หลวงพ่อเนี่ยสติแหมมันเหมือนมันมาบอกเราอย่างเงี้ยนะอย่าไปฟังมันนะเพราะตัวรู้จริงๆมันเงียบคลิปโอเคนะมันเป็นสำนึกรู้ข้างในตัวรู้เบิกบานเราต้องฝึกสำนึกรู้ข้างในนะเพราะนั้นโยมฝึกไปฝึกมานะเดี๋ยวจะกลายเป็นโรคไบโพล่ามีคนนึงอยู่นครปฐมอ่ะไปเจอตัวรู้อย่างเงี้ยแก้ไม่ได้ไปอยู่นานเกินไปกลายเป็นไบโพล่าเลย
ยมมองนะจริงเขาจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีกายไม่มีอะไรแทรกอ่ะมันเหมือนข้างในเขาตุ๊กแกออกมามันโผล่หัวหนึ่งออกมากลายเป็นสองขั้วเลยแล้วตอนนี้ก็เขาก็อยู่กับไบโพล่าเขาก็ทำงานไปแต่ว่าคนใกล้ๆก็โอ้คนทำงานด้วยกันเขาก็เข้าใจก็สงสารนะเพราะนั้นถ้ามันถึงไบโพล่าแล้วมันแก้ยากโอเคนะอันนี้ก็อยู่นครปฐมเป็นมาหลายปีแก้ไม่ได้นะเพราะนั้นเวลารู้อะไรสิ่งที่รู้เรารู้แต่มันไม่จริงอย่าไปเชื่อมันอย่าไปฟังมันโอเคนะนะเพราะนั้นต้องเงียบกริบแล้วก็มันแค่อ้อไม่ต้องพูดเยอะ เข้าใจละเข้าใจละนะวันนี้ก็ให้เรารู้จักมาอยู่กับรู้รู้ตรงที่กายวิธีแก้เนี่ยอย่ารีบไปดูความว่างในจิตนะเดี๋ยวจะแทนที่จะหลุดพ้นกลายเป็นหลุดโลกก็ต้องมาดูที่กายมีสติรู้ตัวที่กายสร้างฐานให้ดีและฐานไม่ใช่แค่รู้ตัวทั่วพร้อมภายนอกมันต้องรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งภายในและภายนอกจนชำนาญนะแล้วเราเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นก็จะเห็นทั้งว่างไม่ว่างเห็นอยู่กระทั่งมันแค่แลอยู่แล้วมันก็แลเป็นอย่างนั้นเองนะอะไรทําใดเกิดขึ้นถึงนั้นก็เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ไม่ใช่เห็นแล้วไปนั่งชำเลืองมันก็ยิ่งตะคุบเราเลยมันก็ยิ่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยเข้าใจไหมนะเพราะนั้นไอ้เรื่องที่จะสอนคนเนี่ยโยมถ้าประสบการณ์อย่างน้อยเนี่ยบางทีไปสอนแล้วเราไปแก้หลงก็ไม่ได้นะหรือบางทีเราจะพาเขาหลงไปด้วยครับว่าอาตมาจะสอนได้เนี่ยอาตมาเห็นผิดเห็นถูกเห็นทั้งตัวเองก็ลองด้วยแล้วเห็นคนที่เปิดแหวกกันด้วยแล้วอาตมาก็อ๋ออย่างนี้เข้าใจถึงหลักการทำงานของจิตเลยอุปทานในจิตมันเกิดยังไงอะไรต่างๆเราไปสำคัญมั่นหมายเองนะเพราะนั้นรู้ตัวที่กายปัจจุบันขณะคือกายเราเนี่ยนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่นั่งแล้วก็หายใจยังไงรู้สึกตัวให้ดีแล้วมันก็จะเห็นว่างบ้างไม่ว่างบ้างมันแล้วแต่กิเลสของเราอะนะคนไหนที่มีบารมีมากมันก็จะโอ้ความว่างเราเริ่มเป็นความว่างที่ตื่นรู้เบิกบานไอ้ที่ไม่ว่างมันก็มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยนะท่านจึงแปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสนะโยมปฏิบัติธรรมยังไงกิเลสเป็นของประจำโลกแต่โยมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วห่างไกลจากมันได้ไหมห่างไกลจากมันนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปชิ่งไปดูความว่างแล้วไปบอกว่าอยู่กับว่างแล้วก็หมดกิเลสแล้วไม่มีอะไรแล้วกิเลสมันเป็นของประจำโลกมารเนี่ยมันคอยโอ้มารเสนามันเก่งกว่าเราอีกมันรอเราเผลอเต็มไปหมดเลยมารอ่ะมารในจิตเนี่ยโอ้โหขันธมารหรือแม้กระทั่งกิเลสมารเนี่ยมันเรานึกว่าใช่ที่ไหนไม่ใช่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นให้อยู่กับกายให้ดีนะแล้วบางทีมันก็แปลงร่างเก่งไหมไอ้มารนั่นแหละเป็นร่างพูดโอ้ใช่แล้วอันนี้เข้าชั้นหนึ่งเอาเข้าต่อชั้นสองแม่มันสอนเราอีกมันไม่ใช่ตัวรู้จริงๆมันเงียบกริบเราต้องรู้ด้วยสติและปัญญาของเราเองนะอันนี้เมื่อเราฟังนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปชวนเชื่อฟังใครว่าโอ้ฉันถึงโสดาบันสักกี่ท่าเป็นปุถุชนดีที่สุดแล้วไม่ประมาทนะนะแล้วเราจะได้ไม่ประมาทในธรรมนะใครชมเราเออขั้นนั้นขั้นนี้ก็ขอบคุณแต่ว่าเราก็ทำความรู้สึกตัวให้ดีว่าเราคิดว่าเป็นโสเป็นปุถุชนเนี่ยดีกว่านะแล้วเราก็จะได้มาประมาทแล้วจะได้มีความเห็นชอบดำดีชอบวาจาชอบประทามชอบอาชีพชอบเพียรชอบสติชอบและสมาธิชอบและดำเนินชีวิตบนหลักมรรคมีองค์8วันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ